เข้าเข้าไปเข้าเขาบินทางโน้นฟังคำร้องก่อนได้หุ่นเพื่อเป็นตัวไหนไหนมันพูดเขาใหญ่ของท่านทั้ง163ท่านผู้จัดการฐานบกท่านนะครับท่านที่ถามได้กำหนดให้หน่วยทุกหน่วยเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นยาเสพติดการฐานบกคือให้หน่วยกำลังป้องกันชายแดนสกัดกั้นยาเสพติดการสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นะครับแล้วก็กำลังในพื้นที่ได้จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณบ้านตาสักตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยเสียหลักตกข้างทางผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปได้นะครับจากการตรวจค้นก็พบยาเสพติดจำนวน3,36,000 เม็ดแล้วก็ไอซ์40กิโลกรัมผลิตกล่อง9นะครับซึ่งเป็นจำนวนมากกลุ่มว้าเนี่ยตอนนี้กลับมาที่เชียงรายมันมีลักษณะแบบนี้มันบ่งบอกอะไรครับอาจารย์จากการสกัดกั้นอย่างเต็มที่เนี่ยการเดินแสดงบนเขาเนี่ยเส้นทางที่ง่ายที่สุดก็คือทางลาดนะครับก็พยายามจากการสังเกตเนี่ยน่าจะข้ามมันน้ำมากเพราะมีการแผ่ขีดพออย่างแน่นหนากันน้ำสิ่งแล้วก็มีทรายติดมาด้วยมีน้ำติดมาด้วยขั้นตอนการสืบสวนของท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค5ครับกลุ่มผลิตเนี่ยพยายามเร่งดำเนินการนะครับเขาอาศัยช่องว่างจังหวะเวลาที่เหมาะสมเช่นที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือการผัดเปลี่ยนกำลังไปทันทีช่วงนี้จะเป็นการผัดเปลี่ยนแล้วก็ดำเนินการศึกษาพื้นที่ของหน่วยใหม่แต่ก็ยังมีหน่วยเก่าก็คือหน่วยเฉพาะกิจกรมทางทางที่31อยู่อันนี้เราวางแผนร่วมกับทางตำรวจและก็หน่วยในพื้นที่ทุกหน่วยช่วยกันนะครับกัดกั้นอย่างเต็มที่ความสามารถเป็นนโยบายสำคัญของผู้บังคับการทุกระดับครับที่ผู้บังคับมอบหมายให้ปฏิบัติครับจะเพิ่มกำลังเพิ่มจุดตรวจให้มีความถี่มากขึ้นและตลอด24ชั่วโมงทราบผู้ปกครองอยู่ครับเดี๋ยวกำลังการตรวจสอบขยายผลอยู่ครับตัวสอบเรื่องยาก็ยืนยันว่าเป็นยาเสพติดนะครับเริ่มต้นนะครับนี่คือไอซ์40กิโลนะที่เรายึดไว้ตรงนี้นะครับเข้ามาตามในแดนนะครับเนี่ยของเราให้ความเข้มข้นมากขึ้นเพราะการปิดล้อมตรวจค้นในจุดพักต่างๆที่เข้ามาแล้วและการที่เราเรียนก็สูงคือที่ตอนในเราจะสกัดอย่างเต็มที่ตามตัวดันตัวแล้วก็หากมีพบการผิดเช่นวันนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีการขยายผลทุกคดีที่เกิดขึ้นคือทุกคดีที่เกิดขึ้นที่เราจับกุมได้เนี่ยเราจะขยายผลให้ถึงที่สุดนะครับซึ่งหากมีส่วนใดที่มันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงในคดีต่างๆเนี่ยเราก็จะทำการยึดทรัพย์นะมาตรการในการยึดทรัพย์มาตรการการตรวจสอบที่ทางการเงินจะต้องนำคู่ไปกับการจับกุมยาเสพติดเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะในส่วนของตำรวจมีนโยบายยังไงในส่วนของท่านบ้างคะตอนนี้ข่าวไม่ค่อยดีเกิดขึ้นเยอะครับส่วนหนึ่งก็คือเราต้องเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเจ้าที่ของรัฐไม่ว่าเจ้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานใดก็แล้วแต่นะครับสิ่งนี้จะต้องเคลียร์ตัวเองแล้วต้องทำงานด้วยความเข้มแข็งแล้วก็ที่สำคัญในขณะนี้เราทำงานบูรณาการร่วมกันโดยเฉพาะของกองรองผาเมืองแล้วก็หน่วยทหารในที่แล้วก็ฝ่ายปกครองและเจ้าที่ของปปสต่างๆเราจะทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความเข้มแข็งแล้วก็ต่อเนื่องต่อไป